ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสลัดที่ท่านผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้เป็นข้อมูลของสลัดที่มาจากเอกสารและเว็บไซต์ของประเทศอินโดนีเซียแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย Google Translate และ w o m e n g a r d e n i n g หากผิดพภาพประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยค่ะก่อนจะรับชมช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะเรามารับชมกันเลยค่ะ Compass.com สละผลไม้ที่มีผิวเกร็ดสีน้ำตาลหาง,ง่ายในอินโดนีเซียสละชนิดนี้มีลักษณะเป็นผลเนื้ออ่อนและมีเมล็ดแข็งสีน้ำตาลอยู่ข้างในสละมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าสาระกาสาระกา มีถึงกำเนิดจากประเทศอินโดนีเซียผลไม้ที่อยู่ในตระกูลอาลีเคสีมาจากต้นปาล์มลำต้นสั้นข่าวดีก็คือว่าสละเต็มไปด้วยสารอาหารเช่นโปรตีนแคลเซียมเหล็กโพแทสเซียมวิตามินซีเบต้าแคโรทีนและคาร์โบไฮเดรตความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหารเหล่านี้ทำให้สละเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สลั100กรจมให้พลังงานประมาณ82แคลอรี่ประกอบด้วยไขมัน4%และโปรตีน1%นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบที่สำคัญเช่นใยอาหารและสารประกอบฟีนอนสละดมีประโยชน์อย่างไรต่อสุขภาพร่างกาย 1. ตาจากการศึกษาที่เขียนโดย Health Benefit t i m e พบว่าผลสละดมีเบต้าแคลโรทีนซึ่งดีต่อดวงตา สารต้านอนุมูลอิสระและเบต้าแคโรทีนที่มีอยู่ในสลัดช่วยป้องกันความบกพร่องของดวงตาเช่นสายตาสัน้นการบริโภคสลัดเป็นประจำในอาหารของคุณเป็นทางเลือกที่ดีในการรักษาสุขภาพดวงตาสลัดมีเบต้าแคโรทีนมากกว่าแตงโมและมะม่วงประมาณ5เท่า 2. การย่อยอาหารสลัดอุด,ดมไปด้วยไฟเบอร์และวิตามินที่ช่วยบรรเทาอาการปวดท้อง การเคลื่อนไหวของลำไส้ไม่ปกติท้องอืดและปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารไม่ย่อยหรือท้องเสียเปลือของผลสละมีสารที่สามารถรักษาอาการท้องร่วงได้อย่างรวดเร็ว 3. หัวใจและหลอดเลือดสละอุด,ดมไปด้วยโพแทสเซียมซึ่งทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นสารต้านอนุม,มูลอิสระและแร่ธาตุในปริมาณสูงช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานได้อย่างถูกต้องและช่วยในการควบคุมน้ำในร่างกาย สี่ปรับปรุงหน่วยความจำเปิดตัวเมอร์ดินเดียสลัดอุดมไปด้วยโพแทสเซียมและแพนตินซึ่งสามารถปรับปรุงการทำงานของร่างกายและความจำห้าลดน้ำหนักปริมาณไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระสูงทำให้สลัดเป็นอาหารที่ต้องการสำหรับอาหารคนลดน้ำหนักสลัดมีปริมาณแคลเซียมและคาร์โบไฮเดตที่ให้พลังงานและความแข็งแกร่งเมื่อลดน้ำหนักชาจากสลัด กลายเป็นสารชั้นดีที่มีประโยชน์ในการลดน้ำหนัก 6. น้ำตาลในเลือดผิวของผลสละเมื่อนำมาทำเป็นชาสามารถช่วยสร้างเซลล์ในตับอ่อนที่ควบคุมโรคเบาหวานได้นอกจากนั้นยังมีสารเทอร์โสติบินซึ่งเป็นสารลดระดับน้ำตาลในเลือดที่ช่วยในการควบคุมเบาหวาน 7. ลดความเสี่ยงของโรคริสีดวงทวาสรสละผลไม้ที่มีสารอาหารสูง ช่วยให้สุขภาพร่างกายโดยรวมดีขึ้นสารอาหารรวมถึงวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างถูกต้องสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านการทำลายเซลล์และเนื้อเยื่อรวมทั้งป้องกันร,ร่างกายจากการทำลายของสารก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายการบริโภคสลัดเป็นประจำสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดลิซซีดวงทวารได้